เสาร์อาทิตย์ครับตามเรื่องราวของมู้ครับซึ่งเป็นพี่ชายของคุณแจงปุณสาก็เป็นภรรยาของแจ๊คชวนชื่นก่อนหน้านี้มีประเด็นเพราะว่าสร้างวีรกรรมไว้เยอะพอสมควรรวมถึงไปท้าทายระบบบอกว่ายังไงก็จับไม่ได้จับตัวได้แล้วนะครับที่สระแก้วแล้วสปุ้นเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังไว้ก่อนทางด้านของมู้เนี่ยปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับแจ๊สแต่ว่าเป็นฝั่งครอบครัวของแจงมากกว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่จับตัวได้กันก่อนครับหมายจับอันนี้หมายจับศาลอาญามีนบุรีนะครับผมอันนี้ชื่อเรานะครับผมนะกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์นะครับผมเข้าใจข้อหาประสิทธิ์ที่แจ้งแล้วนะครับผมแล้วเป็นไงสมใจหรือยังก็สมใจหรือยังตามคาดครับตามคาดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะต้องรู้จักสำเนียกตัวเองครับผมนะไม่ใช่ไลฟ์สดโอทเฟสท้าทายระบบแบบนี้ครับผมนะเราเนี่ยเข้าใจผิดนะรู้ไหมคนดูไลฟ์สดไม่ใช่ผมนะผู้การจ๋อนะดูไลฟ์สดเหรอครับท่าทีสงบเสงี่ยมเป็นไปตามคาดจับกุมตัวได้เรียบร้อยนะครับตำรวจสืบสวนนครบาลนำทีมโดยสารวัตรแจ๊ะเมื่อสักครู่นี้นะครับจับกุมตัวนายภูมิพัฒน์ศักดิ์นุภาพหรือว่าบูอายุ41ปีซึ่งเป็นพี่ชายของแจงภรรยาของแจ๊สชวนชื่นจับกุมได้ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเมื่อคืนนี้ตามหมายจับของศาลอาญาในคดีที่บู๊เนี่ยเข้าไปขโมยรองเท้าแบรนด์เนมหลายคู่ของแจ๊สที่บ้านพักย่านมีนบุรีเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยตำรวจคุมตัวบู๊มาสอบปากคำที่ศูนย์สืบสวนบชน.ก็มีทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับผู้บังคับการศูนย์สืบสวนก็เป็นผู้สอบปากคำเองโดยทางพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยเบื้องต้นบอกว่าผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธและบอกว่าไม่ได้มีความโกรธแค้นกับผู้เสียหายมาก่อนโดยหลังจากก่อเหตุครับผู้ต้องหาก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านและเดินทางเข้าไทยลักษณะไปมาที่บริเวณพรมแดนอำเภอระยันอรัญญประเทศซึ่งผู้ต้องหามีคนให้ความช่วยเหลือเป็นคนที่อยู่บ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้านคอยส่งข่าวแจ้งความเคลื่อนไหวก็เลยทำให้ตำรวจต้องใช้เวลาในการจับกลุ่มครับโดยผู้ต้องหายังมีพฤติกรรมไลฟ์สดนี่ท้าทายตำรวจในทำนองที่ว่าไม่มีทางที่ตำรวจจะจับได้แล้วก็ยังไลฟ์สดข่มขู่ทางแจงแล้วก็แจ๊สอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญเนี่ยถูกจับกุมผู้ต้องหาก็ยังท้าทายระบบโดยบอกว่าถ้าไม่ถูกจับก็จะกลับมาเอาคืนผู้เสียหายนี่นะครับฟังเสียงฮะงานนี้เราบูรณาการกำลังเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตรงพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วว่ามีความยากลำบากเพราะว่าอีกฝ่ายมีสายลับคอยรายงานความเคลื่อนไหวของตำรวจที่ฟังจริงไหมคะจริงครับก็อันนี้ยอมรับว่าตอนไปทำงานเราใช้เวลาอยู่พอสมควรครับแต่ว่าผลสุดท้ายเราก็จับกุมได้อยู่ดีเนื่องจากว่าพอเราไปก็ได้รับความร่วมมือจากพลเมืองดีนะครับเนื่องจากว่าตัวคนร้ายเนี่ยก็ยังไร้อยู่ทุกวันแม้ขนาดเราจับกลุ่มที่พรมแดนเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็ยังท้าทายนะยังท้าทายกับระบบอยู่บอกกับเจ้าหน้าที่ตรงๆว่าแบบเปิดเผยว่าถ้าไม่ถูกจับเนี่ยจะมาเอาคืนทางผู้เสียหายซึ่งโดยปกติเนี่ยคนร้ายที่หนีหมายจับหรือมีหมายจับของศาลอาญาเนี่ยโดยปกติจะต้องเกรงกลัวกฎหมายไม่ใช่มาท้าทายแล้วก็ท้าทายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการจับกลุ่มครับต่อมาทางตำรวจศูนย์สืบสวนก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของคดีครับโดยผู้ต้องหาเปิดเผยบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับแจ๊สหรือบุคคลในครอบครัวทางฝั่งของแจ๊สเพราะว่าครอบครัวฝั่งแจ๊สดีกับตนมาตลอดแต่ฝั่งที่มีปัญหาเนี่ยก็คือฝั่งของแจงครับที่ผ่านมาแจ๊สและแจงไม่เคยออกมาพูดความจริงไม่เคยปกป้องตนก็เลยทำให้ตนเนี่ยตกอยู่ในสภาพเหมือนเป็นคนเมายาแล้วเรามีปัญหากับคุณแจ๊สใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ครับไม่ครับแจงใช่ไหมไม่ครับแล้วเป็นใครในบ้านต้องถามแจงครับต้องถามแจงคือไม่ใช่คุณแจ๊สแต่คุณแจงสองคนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ามีเรื่องกับคนอื่นแต่ว่าทั้งสองคนไม่ช่วยเหลือพี่หรอหรือว่าไงก็เขาไม่ยอมพูดความจริงผมก็เลยถูกสังคมคุณแจงคุณแจงเป็นญาติฝั่งแจงคือญาติพี่เองใช่ไหมที่มีปัญหาด้วยครับอ๋อแล้วเหมือนสองคนนั้นไม่ปกป้องหรอพี่หรือว่าไงคือเขาไม่พูดความจริงอ่ะผมก็เลยตกอยู่ในภาพว่าเป็นคนเมายาทะเลาะอาละวาดข่มขู่ถ้าเขาพูดความจริงก็ทุกคนก็จะรู้ว่าทำไมผมมีปัญหาแต่ผมไม่ว่าครอบครัวดูสงสัยไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีผมไม่เคยทะเลาะพวกนี้เขาดีกับผมครับ
ก็มีรายงานว่าผู้ต้องหารับสารภาพกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็เลยนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าถ้าเกิดรวมคดีที่สน.มีนบุรีจะเป็นคดีที่8ที่ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยถูกจับกุมนะครับโดยพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะก่อเหตุตั้งแต่ปี46ถึง48เป็นคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ข่มขืนพยายามฆ่าและในปี67เพียงปีเดียวเนี่ยก่อเหตุถึง3คดีขณะที่คุณแจงเองก็โพสต์ Facebook นะครับขอบคุณตำรวจสืบสวนนครบาลท่านผู้การแล้วก็สารวัตรแจ๊มีรายงานว่าทั้งแจ๊สแล้วก็แจงเนี่ยเตรียมจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากกับใจขอบคุณมากเพราะเวลามันอึดอัดอะทุกคนอย่างวันนี้แบบพอเราได้รับข่าวมาอะไรเงี้ยน้ำตาจังคือแบบไหลแบบคือมันอึดอัดอะเราอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณแบบเกือบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้อีกมันแบบมันถาโถมอ่ะพอวันนี้มันแบบพอเห็นอะไรเงี้ยมันโล่งมันอยู่แต่กับความเครียดความกดดันแบบพี่ๆนักข่าวเขาก็ต้องทำงานเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ก็เลยอยากจะมาขอบคุณทีมสารวัตรแจ๊แล้วก็ขอบคุณผู้การจ๋อทีมสืบทุกท่านขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจากใจเลยจริงๆ